ถิติการปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทยบอกให้ทราบว่าไทยไม่เคยเอาชนะขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดทุกวันนี้ขบวนการค้ายาเสพติดยังมีศักยภาพสูงมากในการลำเลียงยาข้ามแดนทีละเที่ยวเป็นล็อตใหญ่แล้วสามารถขนส่งยาเล็ดลอดผ่านด่านตรวจลงมาถึงปลายทางกรุงเทพช่องทางสำคัญของแก๊งยาเสพติดรายใหญ่คืออำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรงนี้เป็นพื้นที่อิทธิพลของนักค้ายาไทยนามว่าหนูเฉินหรือชื่อจริงนายถาปนันธรรมรัตธาดาหนูเฉินเคยถูกจับกุมพร้อมของกลางยาเสพติด 20,000 เม็ดเมื่อปี 2558 แต่พอได้ประกันตัวเขาก็หนีประกันข้ามไปยังฝั่งเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาติที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปซุกใต้อิทธิพลของอายี่นักค้ายาเสพติดชาวพม่าซึ่งมีคฤหาสน์อยู่ที่อำเภอท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาต่อมาหนูเฉินก็ก้าวขึ้นมาเป็นนักค้ายารายใหญ่ทำหน้าที่ตัวกลางใหญ่ให้ยาเสพติดจากฝั่งเมียนมาข้ามสู่ฝั่งไทยทางแม่สอดแล้วลำเลียงต่อถึงกรุงเทพและนนทบุรีโดยฝั่งเมียนมาตรงข้ามแม่สอดเป็นเขตอิทธิพลของกะเหรี่ยงกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ทั้งชีวิตคุ้นชินกับการรบจึงมีความต้องการเงินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองและจัดซื้ออาวุธสงครามเป็นแรงผลักดันให้กะเหรี่ยงโดดร่วมวงจรค้ายาเสพติดโดยหนูเฉินประสานผ่านตลอดทั้งกะเหรี่ยงและเจ้าหน้าที่ไทยจนนำยาเสพติดผ่านข้ามแดนได้ทีละล็อตใหญ่วิธีการลำเลียงยาจากชายแดนมาถึงปลายทางในกรุงเทพและปริมณฑลแก๊งหนูเฉินจะใช้ม้าวิ่งซึ่งก็คือคนที่พร้อมจะเสี่ยงติดคุกหัวโตแลกกับค่าจ้างแพงๆขับรถนำยาเสพติดผ่านด่านต่างๆมาตามทางหลวงแก๊งยาหนูเฉินจะจัดการดัดแปลงรถและซุกซ่อนยาไว้อย่างแนบเนียนเมื่อพร้อมแล้วก็เรียกม้าวิ่งมาขับรถไปบางครั้งมีการระดมม้าวิ่งมาขับรถขนยาพร้อมกัน10ถึง20คันเลยทีเดียวเมื่อรถไปถึงจุดหมายที่กำหนดไว้ม้าวิ่งจะจอดรถทิ้งพร้อมซุกกุญแจรถไว้ม้าวิ่งผลัดต่อไปก็จะมาค้นกุญแจแล้วขับต่อเป็นการตัดตอนเป็นทอดๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายซึ่งมักเป็นโกดังปิดลับมีวิธีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพอย่างเดียวไม่พอแก๊งหนูเฉินยังมีวิธีการชำระเงินค้ายาเสพติดกันที่แนบเนียนยากแก่การตรวจตราของทางการไทยด้วยวิธีดั้งเดิมที่เคยใช้กันของแก๊งนี้คือการประกาศลงเว็บไซต์ทางฝั่งเมียนมารับสมัครคนรับโอนเงินจากฝั่งไทยมีส่วนแบ่งให้อย่างงามถึง 20% เป็นอย่างต่ำต่อมามีการพัฒนาให้ซับซ้อนมากขึ้นด้วยการรับชำระเงินเป็นทองคำแท่งโดยทองคำแท่งหนัก1กิโลกรัมมีมูลค่าประมาณ1ล้าน5แสนบาทจะมีการใช้คนจำนวนมากโอนเงินด้วยเครื่อง ATM ให้กับร้านทองใหญ่เป็นค่าทองคำแท่งแต่จะโอนครั้งละไม่มากเช่นครั้งละ 90,000 บาทเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบโอนแล้วโอนอีกกระหน่ำโอนจนกว่าจะครบยอดที่ต้องการจากนั้นร้านทองใหญ่ก็สั่งการร้านทองสาขาแถวชายแดนทองคำแท่งจะมีคนในแก๊งยามารับเอาข้ามไปยังผู้รับทางฝั่งเมียนมาซึ่งแท้จริงทองคำแท่งเหล่านี้คือยาเสพติดที่ผู้ซื้อชำระให้ผู้ขายนอกจากทองคำแล้วยังมีการจ่ายค่ายาเสพติดด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงขั้นตอนคือสั่งซื้อน้ำมันจำนวนมากจากบริษัทผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่จึงได้รับความสะดวกไม่ต้องมีเอกสาร LC
ธในการซื้อขายน้ำมันแต่อย่างใดและน้ำมันที่ซื้อขายกันนี้ก็มีราคาถูกกว่าราคาขายปลีกตามปั๊มแทบครึ่งต่อครึ่งเนื่องจากไม่ต้องเสียเงินเก็บเข้ารัฐ5รายการอย่างที่น้ำมันค้าปลีกในประเทศต้องจ่ายโดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บหนักถึง 5.99 บาทต่อลิตรน้ำมันมหาศาลเหล่านี้จะถูกส่งข้ามไปยังฝั่งเมียนมาแล้วมีการชำแหละน้ำมันผ่านการขายปลีกทำกำไรจากชาวบ้านที่นั่นอีกทอดแท้จริงแล้วเป็นการฟอกเงินค้ายาผ่านน้ำมันนั่นเองถ้าหน่วยปราบปรามยาเสพติดของไทยไม่สามารถสกัดเส้นทางการส่งเงินค้ายาเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะวิธีโอนข้ามประเทศทองคำและน้ำมันก็ยากจะหยุดแก๊งค้ายาของหนูเฉินและแก๊งอื่นได้ทีมข่าวถอนหมุดข่าวรายงาน